ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยได้รับพัสดุเนาะอันนี้พี่อ้อยสั่งไปเองนะคะมาดูนะคะว่าข้างในคืออะไรเนาะอันนี้นะคะเป็นชาดอกคาโมไมล์นะคะอันนี้พี่อ้อยสั่งมาจาก Lazada เนาะเป็นของญี่ปุ่นนะคะตรงนี้พี่อ้อยเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เนาะลืมราคาอยู่ในเครื่องนะคะราคาเดี๋ยวพี่อ้อยลงราคาไว้ให้เนาะตัวนี้นะคะสรรพคุณเขาดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะลงรายละเอียดไว้ตรงใต้คลิปนะคะเขาจะช่วยได้ในการนอนหลับนะคะหลับสบายตื่นขึ้นมาสดชื่นนะคะแล้วก็ช่วยลดหลายๆอย่างเลยพี่อ้อยจำไม่ได้แล้ว พี่อ้อยจำไม่ได้เดี๋ยวพี่อ้อยจะชงชาให้ดูเนาะพี่อ้อยใส่น้ำร้อนแล้วนะคะเพื่อหาข้อมูลใน Google นะคะหลายๆคนเนาะน้องๆถ้าอยากรู้ข้อมูลนะคะรายละเอียดมากมายนะคะก็ไปหาได้ใน Google เนาะแต่เดี๋ยวพี่อ้อยจะลงไว้คร่าวๆนะคะดอกคาโมไมล์เขาบอกว่าหอมนะคะกลิ่นชงแล้วจะหอมแบบสดชื่นนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยเขาให้ใส่ไม่เยอะให้ใส่ไม่เยอะให้ใส่ประมาณนี้ค่ะเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกับเก๊กฮวยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เก๊กฮวยนะอันนี้นะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเสิร์ชหาใน Google นะคะข้อมูลนะคะดีๆใน Google มีให้เนาะแล้วก็ถ้าจะสั่งซื้อนะคะของพี่อ้อยสั่งซื้อใน Lazada นะคะเวลาเราจะสั่งซื้อใน Lazada นะคะหาเจ้าที่เขาคอมเมนต์ที่ดีๆนะคะแล้วการส่งของเขาเนาะรายละเอียดของข้อมูลนะคะที่เขาจะมีให้เรานะคะหาได้นะคะใน Lazada เนาะอันนี้พี่อ้อยไม่รู้ว่าเขาเปื้อนอะไรเนาะดำๆน่าจะเป็นเกสรเนี่ยค่ะใส่ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอเขาเริ่มอุ่นๆนะคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงหอมนะคะกลิ่นหอมมากๆนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยลงสรรพคุณของเขาเนาะรายละเอียดสรรพคุณของเขานะคะแล้วก็ราคาของซองนี้นะคะซองนี้100กรัมนะคะ100กรัมหรือว่า1ขีดนะคะ1ขีดของเราเนาะก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะลงรายละเอียดไว้ให้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าช่วยในการนอนหลับนะคะหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวพี่อ้อยลงข้อมูลไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่อ้อยอ่านมาแล้วก็จําไม่ได้นะคะจําไม่ได้เพียงแต่ว่ารู้แต่ว่าทานแล้วหลับสบายนะคะพอดีลูกชายพี่อ้อยเป็นคนหลับยากเนาะก็เลยจะสั่งมาให้เขาทานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสี่ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ